สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับช่วงนี้บิ้วรัวหน่อยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อหน้านะสวัสดีครับพิมพ์ทักทายหน่อยครับมีใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้ชวนคุยถูกนะเข้ามาดูเฉยๆผมไม่รู้เป็นใครบ้างครับใช่ครับผมตัวนี้แหละครับนี้ต้องไปคิวหนึ่งกับคุณไม้นะครับเอ้คุณหมิงไม่ได้กดเหรอคุณหมิงกดไม่ใช่เหรอตัวเนี้ยตัวที่ผมกด65แล้ว65ใกล้เคียงยังครับหรือว่าก็ยังจะดีเลย์เท่าตัวนี้ไหมเนี่ยเออลืมอินบ็อกซ์ผมมาหน่อยสิผมจะได้ไม่ลืมพอดีผมทำเสร็จผมก็ไปดูร้านเลยครับไม่ใกล้เลยไออะไรนะไอบอร์ดปอมมันชื่ออะไรนะ POM ของมันอะSerious ใช่ไหม Serious ใช่ไหมขายไป3 รอบแล้วนะเคปเลอร์ยังไม่ส่งนั่งขัดมือกันอยู่นะครับโอเควันนี้ผมลูปสเต็ปไปนิดนึงแล้วนะครับก็น่าจะใช้เวลาลูปสเต็ปไม่นานมากนะครับกำลังลุยต่อให้เสร็จเพราะว่าตัวนี้นี่กะไว้ว่าอาจจะไปเสียเวลาตอนประกอบสักนิดหน่อยนะครับหลังจากที่เราเคยเห็นสตรีมเมอร์ดังๆบิวกันไปแล้วนะตอนโปรโตไทป์นะครับเพราะว่ายางแคสเจ็ตมันแบบว่าดิ้นนะดิ้นเรียกว่าดิ้นเรียกว่าเป็นคีย์บอร์ดที่ไฮป์จนเลิกไฮป์นะครับพูดงี้ก็ไม่ผิดนะครับใช่ครับแม้ผมบอกแล้วให้เลือกซิลเวอร์ตอนนั้นนะคุณเบนไม่รู้อยู่อยู่ไหมนะคือมันเป็นแบบ PVD ชิ้นใหญ่มากนะผมก็พอเข้าใจนะว่ามันคงทำให้มันเรียบร้อยยากเหมือนกัน
รามาลุ้นกันนะครับว่าคีย์บอร์ดที่ไฮป์จนเลิกไฮป์ตัวนี้มันจะเรียกว่าทำให้เราไฮป์อีกครั้งได้ไหมนะแต่มันก็ไม่ค่อยจะไฮป์แล้วล่ะผมว่ามันทยอยส่งกระปิดกระปอยนะครับพอทยอยส่งแบบนี้มันก็แบบมันก็ไม่มีคอนเทนต์ออกมาชัดเจนชัดเจนนะผมว่าเอ้ยใส่ผิดด้านเดี๋ยวนะเดี๋ยวใกล้ๆจบคลิปผมจะเอาตัวผลงานพี่เปรี้ยวมาให้ดูกันนะครับเนี่ยถ้ามีเวลาพออาจจะมาย้ายสวิตช์นิดนึงให้ดูนะครับแกะข้างในให้ดูกันนิดนึงเพราะว่าผมจะย้ายตำแหน่งสวิตนิดหน่อยนะว่าไปผมยังไม่ได้เอาเคสมาให้ดูเลยเนาะเดี๋ยวค่อยดูทีเดียวแล้วกันนะครับตอนท้ายเพราะว่าคือเคสตัวนี้มันแบบมันเป็นรอยนิ้วมือง่ายมากครับเราจะจับมันให้น้อยที่สุดดีกว่านะครับซึ่งก็เป็นไปได้ยากนะครับบอกงี้เลยเพราะว่าจากสิ่งที่ผมรู้มามันเคสมันค่อนข้างจะประกอบยากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจับมันก็ต้องหาถุงมือใส่นะหาถุงมือใส่ก็ยังลำบากเลยผมว่าเพราะด้วยความที่เคสมันหนักนะถุงมือมันก็ลื่นใช่ไหม
เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะประกอบกันท่าไหนนะกล้องค้างอีกแล้วเหรอโอ้ยกล้องผมมันจริงๆเลยวะของผมมันจริงๆเลยถ้ามันค้างอีกทีผมจะต้องแก้ไขมันหน่อยเป็นอะไรไม่รู้นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับสเต็ปเดี๋ยวเราก็มาใส่เคสกันแล้วก็เทสสเต็ปสครูสเต็ปยุคนี้ไม่เทสไม่ได้นะครับไม่เทสนี่เดี๋ยวได้ลือนะครับไขควงของเสี่ยวมี่ครับมันชื่ออะไรวะชื่อว้าวสติ๊กใช่ไหมมันก็จะมีชุดเป็นหัวไขควงมาหลายแบบนะครับเห็นบ้างเห็นไหมว่านี่นะครับของเสี่ยวมี่นะครับ
ควงแบตหมดนะครับไขควงแบตหมดสวัสดีครับเนตตี้มาทักผมทุกรอบเลยเนาะสวัสดีครับขอบคุณมากมันโลนะครับเดี๋ยวผมต้องเสียบชาร์จระหว่างนิ้วไม่ได้ชื่อว่าสติ๊กนะครับหรือว่ามันมีรุ่นใหม่ชื่อโลสติ๊กเหรอครับติดตรงที่ทำไมมันต้องติดเฉพาะตอนกดหมุนเท่านั้นเวลาไขคอมอะไรผมจุดผมว่ามันก็ดีแล้วนี่มันก็ต้องติดตอนกดสิครับเสียบชาร์จมันไว้นี่ก่อนครับไขควงด้วยเนาะสวิตช์มันขามันค่อนข้างหลวมนะครับเพชรคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนสีเงินนะสวยดีนะครับแปลกตาดีอย่างกับของแต่งรถมอเตอร์ไซค์นะอันนี้เราลูบด้วย GHV4 นะครับเป็นครีมสวิตช์นะThank you.
ึบเทสกันนะครับไม่เจอหาไม่เจอก็ใส่ไปก่อนแล้วกันนะครับลองแค่จับเทสแตนหลุดเดี๋ยวทำตรงนี้ก่อนนะครับอ
อีกแล้วกำลังกลับมาครับมันค้างไม่บ่อยมากเดี๋ยวผมขออย่างนี้ไปก่อนแล้วกันผมไม่อยากให้ไลฟ์มันขาดตอนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะไปพยายามหาทางว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่กัน
ยังไม่ได้ให้ดูเคสเลยครับเดี๋ยวผมคือผมไม่อยากไปสัมผัสมันเยอะครับมันดูดรอยนิ้วมือมากเลยครับเดี๋ยวตอนประกอบได้เห็นนานแน่ครับเพราะว่ามันต้องพลิกเยอะมากเลยนะเคสตัวเนี้ยขึ้นรัวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับยังไม่ได้โชว์เลยครับมันค้างไปแป๊บเดียวนะครับเอาหมายถึงไอ้ follow ใช่ไหมผมควรปิดมันก่อนไหมเนี่ยทุกคนรำคาญไหมครับเฮ้ยผมจะเยอะไปแล้วผมปิดก่อนดีกว่าหมดแล้วนะครับพอขู่จะปิดหมดเป็นไงเฟี้ยวฟ้าวอะแปลกตาดีนะผมว่าเพลทมันแบบว่าคาร์บอนเงินนะครับ
ดีครับน้องแม็กค้างอีกแล้วค้างอีกแล้วขออภัยขออภัยขออภัยครับผมจะคอยแก้มันไปอย่างนี้ก่อนนะวันนี้เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนแคปเจอร์การ์ดดีกว่านะเดี๋ยวเราผมมาจะเงียบๆหน่อยนะผมอยากไปเร็วๆนะเพราะว่าผมรู้ว่ามันจะประกอบนานแต่ถ้าไม่นานก็โชคดีไปรู PCB แกเล็กมากเลยนะผมใส่ตะกั่วบัดกีนิดเดียวเองนะครับดันเข้าไปนิดเดียวเต็มช่องเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับนี่ผมบกมือเทสว่ามันไม่ค้างใช่ไหมไม่มีลืมนะไม่มีลืมไม่มีลืมไม่ลืมท็อปฟอร์มนะช่วงนี้
เช็คแล้วนะครับคราวนี้ว่าผมหาอะไรใหญ่ๆมาลองก่อนเคสบนนะครับห่อพลาสติกมาเลยนะเห็นไหมเฮียเจาะไม่ได้จะมีอย่างมานะครับอันไหนมันอันบนอันล่างนะเนี่ยเดี๋ยวทำไมมันความยาวมันไม่ได้วะเนี่ยยังไปไม่ถึงรูเห็นไหมเลยสงสัยต้องดึงนะฮึบเดี๋ยวนะผมขอมันต้องอย่างนี้ก่อนใช่ไหมแล้วอันนี้ก็อยู่ตรงกลางนะครับอันนี้อยู่ตรงกลางเพลทพอดีถูกไหมแล้วอันนั้นก็อยู่เคสล่างครับตัดมาได้เลอะมากเลยนะโอเคผมเข้าใจว่าผมต้องวางเนี่ยเขาจะมีกาวมาให้นะครับเราก็แปะตรงเคสไปเลยนะOkay.
ือเขามีกาวมาให้นะก็ดูเหมือนจะง่ายขึ้นนะครับปะโถเอ้ยสักครู่นะครับวินคีเลสผมก็บัตรจีเพลินอันนี้ไม่ได้ลืมบัตรจีนะเขาเรียกบัตรจีเกินอีกแล้วขอบคุณมากครับน้องกล้องที่ช่วยเตือนผมตลอดนะครับวันนี้ต้องขออภัยคนที่เข้ามาดูด้วยนะมีปัญหาระบบนิดนึงนะครับแต่ว่าผมขอไลฟ์ไปอย่างนี้ก่อนนะวันนี้คราวหน้าผมสัญญาว่าจะหาปัญหาให้เจอนะครับทำอย่างมาผิดใส่ไว้นะเข้าใจThank you.
ยังหวาบากเอาเรื่องครับเคสล่างนะครับโอเคแล้วนี่ใส่ถุงมือดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวนะมันต้องมีปั๊มออนไหมเนี่ยพี่ให้ผมวางลงอย่างนี้เลยเหรอไม่มีปั๊มองปั๊มออนเลยเหรอเคสไม่มียางรองนะครับเออนะครับเป็นรอยให้เตะเขาบอกว่าเขาไม่ขัดข้างในมาให้นะเขาจะขัดแต่ข้างหลังมาให้นะครับข้างหลังก็นี่นะครับใครอยากรู้ว่ากล้องผมเป็นไงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเงาใช้ได้นะ
ใส่ถุงมือแล้วก็จับอะไรไม่ได้ยากอันนี้เป็นสายนะครับแต่คีย์บอร์ดตัวนี้มากับสายเลยนะครับ
ยากครับคือมันไม่เข้าเกลียวครับมันก็เลยโอเคมาสู้ฉันไม่ได้หรอกโอเคแล้วชิ้นสุดท้ายนี่ยังไงกับมันดีวางประกบลงไปเฉยดีไหมไม่ต้องติดกาวดีไหมตรงนั้นก่อนนะครับท่านผมขอเคลียร์กับคนนี้ก่อนนะครับท่านอันนี้คืออะไรสายเหรอสายเหรอสายเหรอสายมันมาตรงนี้แล้วมันก็ต้องออกมาเพื่อเข้านี่ถูกไหมก็ไม่ตรงอยู่อ่ะตัดมาทำไมวะนะอ๋อสเต็ปสเต็ปนะครับโอ้ยยอมใจจริงๆโอ้สุดๆไปเลยติดไปเลยใช่ไหมติดไปเลยดีกว่าเหรอติดไปเลยไม่ได้ดิเพราะมันต้องแย่เข้าแย่เข้าสเต็ปอะอ
ติดบัตทอมเคสไปเลยแต่ว่าไอ้นี่มันทำมาไม่พอดีนะครับแล้วบัตทอมเคสมันไม่มีรูน็อตขึ้นมาให้ผมแบบให้ผมดึงด้วยอ่ะยางผมว่ายางแม่งหดแน่ๆเลยเก็บไว้นานอะไรอย่างเงี้ยนะลองดูก่อนนะครับลองติดลองคาบข้างล่างก่อนนะผมติดผมก็ต้องค่อยๆแหย่ PCB ลงไปก่อนเนี่ยดูสิเห็นไหมว่ามันแบบรูน็อตนี่มันต้องดึงไปอีกอะไม่เวิร์กละใครสั่งตัวนี้มาก็เตรียมตัวไว้นะครับถ้าด้านนี้ไม่ได้ด้านนี้ไม่ได้ด้วยติดข้างบนไม่ได้ด้วยผมว่ายางมันหดชัวร์ชัวร์ลำบากจริงจังนะครับตัวนี้ยางมันหดนะครับ
ขอดูยางของผมเองนะถ้าของผมมันโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เนี่ยแล้วดูสิอันนี้คือยางเคปเลอร์ของผมนะอันนี้กลับตัดมาด้านนี้ครับด้านที่เอากาวเข้าไว้ข้างในส่วนโฟมแค่ด้านข้างบอร์ดหรือยังครับลองแล้วครับลองครับดูดิมันตัดไม่เหมือนกันอะอะไรของมันเนี่ยโอ้โหช่วยนะครับช่วยนะครับนี่ดูสิเห็นไหมพี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้ตัดมาด้านนี้นะครับตัดมาด้านให้เอากาวลงไปตัวนี้เอากาวขึ้นโอ้เป็นเหมือนกันทุกอันนะครับผมทางที่ดีสุดคือผมตัดให้น็อตเข้าไปเลยนะครับ
โทษทีกล้องมันค้างอ่ะผมตัดอย่างนี้ไปเลยนะครับเห็นไหมผมตัดไปเลยนะให้รูน็อตมันเข้าได้นะครับโอ้ยฟุดไปเลยน็อตอยู่ไหนน็อตโอ้ยตัดเลยได้ไหมเนี่ยขี้เกียจถอดถุงมือจริงนะครับขอโทษจริง
สุดๆไปเลยอ๋อหายพวงไม่เจอชาร์จอยู่นะครับผมขอเวลาสักครู่นะจัดการกับกล้องตัวเองก่อนนะเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับมานะครับโอเคผมว่าน่าจะหายแล้วนะน่าจะหายแล้วนะครับหวังว่านะครับโอเคผมก็ประกอบมันเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้แต่ว่าเราไม่ได้เห็นภาพเหมือนกันนะขออภัยนะครับปึ๊บนี่นะให้ดูเคสเดี๋ยวเรามาใส่คีย์แคปกันดีกว่านะเหนื่อยเลยตัวนี้นะครับอ
ประกอบยากจริงนะครับยอมเลยโอเคผมว่าคราวนี้มันน่าจะไม่เป็นนะครับก็เดี๋ยวมาชมตอนพิมพ์กันแล้วกันนะตอนนั้นผมขอโทษจริงนะไม่รู้มันเป็นอะไรจริงวันนี้คีย์แคปเราก็เป็นชื่ออะไรวะผมลืมเอาลืมจริงนะเนี่ย GMK อะไรวะเออเอาลืมจริงๆนะครับนึกชื่อไม่ออกนะครับมีใครจำได้ไหมเออสเปซคาเด็ดใช่มีเยอะไปอย่างนี้เยอะไปลืมออกกันเดือนละ5-6ตัวอย่างนี้ไม่ไหวนะครับค่อยใช้ครับผมเปลี่ยนบ่อยผมเปลี่ยนบอร์ดบ่อยนะครับเราจะไม่ใช้จนมันชายนะใช้มันให้ดูใหม่ตลอดเวลานะแต่ผมแปลกจริงต่อให้ตัวผมใช้เยอะๆมันก็ไม่ชายนะครับคือผมเหมือนนิ้วผมมันไม่ค่อยแบบไม่มันอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเป็นคนล้างมือบ่อยมากเลยผมแบบนี้นิดหน่อยๆล้างมือนิดหน่อยๆล้างมือเป็นโรคจิตนะครับเยอะเลยคุณมิงกล้องผมทำเรื่องนะกล้องผมสีน้ำเงินสีน้ำเงินดีกว่านะผมว่าเฮ้ยจริงเราต้องใส่อันนี้นี่หว่าใช่ไหมความเท่ของแคปชุดนี้มันคือไอ้พวกนี้ใช่ไหมนี่แล้วก็มีลูกศรด้วยนะเดี๋ยวผมค่อยทำแล้วกันตอนคลิปพิมพ์ตอนนี้จัดไปก่อน
เคออกปัดฝุ่นกันนะครับแต่ยางที่มันให้มานี่โอ้โหฝุ่นพึบเลยนะครับผมควรจะยกท่านี้ไหมหาเรื่องใส่ตัวยกท่าประเรามาลองเสียบสายกันนะถ้าไม่ติดผมจะปิดไลท์เลยนะครับผมขี้เกียจผมจะไปเงี้ยมันภายหลังกล้องนะครับว่าผมหิวข้าวแล้วนะครับโฟกัสโฟกัสที่ไหนลูกโฟกัสที่นี่โอเคนี่เอาไปไม่หล่อโอเคตัวนี้เขารองรับ VAA ไหมนะ VAA ไหมนะต้องรองรับสิไฮเทคขนาดนี้โอเคนะครับเราก็มาดูกันนะแล้วก็คีย์เทสด้วยนะครับเพราะมันจริงเราเทสใน VAA ไว้แล้วเนี่ยนะไม่ต้องโอเคก่อนอื่นเราเปลี่ยนเลเยอร์นะคีย์เลสนะครับโอเคไม่มีสคริปต์นะโอเคก็เรียบร้อยดีไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวให้เจ้าของไปจัดการต่อเองนะครับเราก็เทสมันในนี้ก่อนเรียบร้อยครับไม่มีลืมเดี๋ยวนี้โอเคได้เวลาพิมพ์แล้วนะครับเวลาที่เรารอคอยนะครับครับ
กรอบนะครับผมจะฟังด้วยหูผมตัวเองไม่มีหูฟังนะรอบแล้วกันนะไปแบบช้าๆไม่เหมือนนะครับครีมสวิตเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ผมเรียบร้อยก็ตะกุกตะกักนิดนึงนะครับแต่ก็สำเร็จออกมาด้วยดีนะก็เหมือนเดิมครับขอบคุณที่รับชมพรุ่งนี้เรายังมีอีกตัวนะครับก็เดี๋ยวรอชมกันนะครับขอบคุณครับน้องธนรัตน์ก็อย่าลืมทักผมมานะเดี๋ยวผมลืมอีกโอเควันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย